สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณวอกแวกได้มีการโพสต์ข้อความและคลิปลงในกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนโดยคลิปที่หยิบยกมาภายในคลิปนายชัยพลได้พูดขึ้นว่านานๆอดน้อมนะครับบอกว่าแต่ณจุดนี้เขาไม่ยุ่งกับโซเชียลโซเชียลไม่ใช้ภาษาครับผมก็ดีนะครับก็ดีเพราะว่าท่านไม่หมกมุ่นนะครับไม่หมกมุ่นกับนะครับมันทำให้ลุงเองก็สบายใจด้วยนะครับไม่เหมือนทนายคนก่อนนะครับเล่นในนะครับและจากประเด็นนี้นั้นทางด้านคุณวอกแวกก็ได้มีการโพสต์ข้อความต่อนะคะโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าท่านนายคนเก่านี่คนไหนหรอคะถ้าหมายถึงท่านนายตั้มเขาใช้โซเชียลในการสื่อสารกับลูกความและ FC มานานละค่ะลุงกลัวอะไรกับโซเชียลคะถ้าเป็นคนดีจริงไม่ต้องกลัวเลยค่ะโซเชียลมีประโยชน์เยอะนะคะอย่างเช่นทำให้พวกเราเห็นความเนรคุณความจังกะไรของลุงไม่เว้นวันฮาดีค่ะโซเชียลไม่ผิดอะไรค่ะยุคนี้มันดิจิตอลค่ะลุงลุงเองก็หาแดกกับโซเชียลดังได้เพราะโซเชียลแล้วก็กำลังดับเพราะโซเชียลไม่ใช่เหรอคะแต่ถ้าหมายถึงสก.ที่รับสองทางอันนี้ถือว่าศีลเสมอทั้งลูกความทั้งทนายหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าถ้านายทีมนี้แก่ไงคะเลยเล่นไม่เป็นลุงยังหาแหลกกับโซเชียลอยู่เลยมีคดีติดตัวเพราะโซเชียลก็มากค่ะมีฝาบ้านก็เพราะโซเชียลหลังบ้านทนายเขาเรียกว่าอะไรคะเจ๊หลังบ้านคือส้วมครีที่ดื่มทุกวันน่ะเหรออย่ามาแถนะว่าไม่ได้ว่าทนายตามเพราะมีคดีเดียวที่มีทีมเก่าทีมใหม่เจ๊จัดเลยค่ะปาริจิตก็ได้เกิดเพราะโซเชียลตัวมันและโคตรเงาก็หาแหลกกับโซเชียลไอเอียนี่มึงว่าทนายนอนหนาใช่ไหมคือไม่มีมารยาทนะชอบแซะถึงบุคคลที่สามตลอดสันดานเนรคุณเขามาว่าความให้ฟรีอย่างมีนาไปแขวะเขาอีกพูดถูกใจตรงทุกประเด็นค่ะน่าจะแซะคนนอนนาคงแค้นที่แพ้รวดทุกคดีแต่จะไปโทษทนายคนเดียวก็ไม่ได้นะก็กุนสื่อนักเรียนนอกไม่ใช่หรอแนะนำเขาให้เล่นแถมตัวเองกับเมียก็เย้วหนับหนุนทั้งช่วยดันช่องทั้งชวนขายของรัวๆนี่แหละพวกไม่เคยตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาของตัวเองเลยสักครั้งอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากมีส่วนร่วมในการสร้างปู่อย่าลืมอุดหนุนสินค้าลุงป้าคิดว่าจะได้จ่ายให้ทีมทนายบางแค่น้อยหรอคดียิ่งนานยิ่งจ่ายเยอะรอดูอีกปีหรือจบสารแรกก่อนจะดูดดื่มแบบนี้อีกปะตานี่วีรกรรมที่ผ่านมากับทนายไม่ธรรมดาแต่ละทนายที่จบกันไปล้วนสาบส่งรัวๆขึ้นศาลแต่ละครั้งแต่ละทีควักหลายบาท
ขายกาแฟพอไหมตอนนี้เลยต้องมาไรอ้อนติ่งทุกเช้าดังได้เพราะหลานเด็กน้อยตายค่ะได้ยินบ่หูพังพวยกับอีต้มตุ๋นสองจำเลยผัวเมียหากินกับโซเชียลอยู่ไม่ใช่เหรอไอ้นี่ปากไม่เป็นมงคลพาดพิงผู้อื่นประจำเวลาคุยกับ FC ตนเองก็หมกมุ่นกับโซเชียลเพื่อหวังผลประโยชน์ในการโฆษณาชวนเชื่อคนอื่นเขาก็มีงานที่จะต้องทำทำในโซเชียลแต่ละอาชีพมันจำเป็นหาข้อมูลข่าวสารอื่นๆมาเชื่อมโยงในงานของแต่ละบุคคลแต่ละอาชีพเช่นอาชีพเจ้าเล่ห์เพทุบายก็แอบแฝงในโซเชียลหาวิธีหลอกลวงประชาชนทั่วไปหลงเชื่อวาทศิลป์ของตนเองและขอรับการสนับสนุนตามที่ตนเองต้องการไอที่พูดออกมานี้เช่นกันต้องการอะไรพอตัวเองพูดแซะจะเถียงหรือเปล่าว่าไม่ใช่แซะคนแก่นั่นหลักตัวดีดูโซเชียลใครจะประกันว่าไม่ดูไอ้นี่ปากหาเรื่องตลอดเลยนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ